สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับแม่มีกันอีกแล้วแต่เอ๊ะทำไมฉากหลังดูแบบเรียบๆอย่างนี้นะวันนี้เนี่ยจะมาเป็นคลิปที่ชวนคุยกันมากกว่าเนาะบางคนถ้าไม่ได้ติดตามหรือเป็นเพื่อนกันจากใน Facebook เนี่ยก็จะไม่รู้ว่าเป็นใครก็ถ้าบังเอิญได้เข้ามาที่ช่องนี้นะคะก็จะขอแนะนำตัวเลยนะชื่อแม่บีนะคะแล้วก็เป็นคุณแม่ของน้องคริสตันค่ะปัจจุบัน6ขวบตอนนี้ได้ย้ายมาอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เรียบร้อยแล้วค่ะเย้เอาล่ะก็อยากจะแนะนำตัวกันเล็กๆน้อยๆนะคะว่าทำไมถึงได้ย้ายมาอยู่เนเธอร์แลนด์นะแล้วก็มาอยู่เนเธอร์แลนด์แล้วเนี่ยวันนี้เข้าวันที่8แล้วไม่นับ2เดือนเอ้ย2ปีที่แล้วนะที่เราเคยมาเยี่ยมคุณยายไป2เดือนเนาะก็อยากจะมาเล่าเล็กๆน้อยๆว่ามีอะไรที่เป็นเขาจะช็อกเล็กๆระหว่างคนเอเชียกับคนยุโรปนะ5อย่างด้วยกันค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงตามมาฟังกันเลยนะจ๊ะตามมาค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นประสบการณ์ของแม่ซึ่งมาอยู่ที่นี่ได้แค่8วันเท่านั้นนะจ๊ะถ้าใครที่อยู่มานานเนี่ยอยากจะมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแม่ก็จะยินดีมากๆเลยนะคะถ้ายังไงผิดถูกมีอะไรที่ฟังแล้วเอ๊ะไม่ใช่ยังไงก็อย่าเพิ่งว่ากันนะมีอะไรก็ช่วยแนะนำกันด้วยละกันเนาะก็คืออย่างแรกเลยที่แม่มาถึงเนี่ยก็อยากมาเพราะว่าการศึกษาค่ะไม่ใช่การศึกษาของตัวเองนะการศึกษาของลูกคือน้องคริสตันเนี่ยปีนี้ก็6ขวบแล้วเนาะคือส่วนตัวแม่มีญาติๆอยู่ที่นี่เยอะคุณยายก็อยู่ที่นี่นะแล้วก็ด้วยเหตุผลอะไรหลายๆอย่างเราชอบสไตล์การเรียนที่นี่เพราะว่าน้องชายเราเรียนที่นี่เหมือนกันตั้งแต่เด็กๆมันก็เลยทำให้เห็นว่าการเรียนแบบสไตล์ของทางยุโรปเนี่ยอย่างเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาจะเน้นให้เด็กๆอ่ะได้เรียนในสิ่งที่เหมาะกับตัวเองโดยที่ไม่ต้องเครียดมากอย่างเช่นมันจะมีการวัดผลเพื่อดูว่าเด็กคนนี้เหมาะจะไปเรียนต่อในสาขาไหนทางไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่การเรียนแบบบ้านเรานะอย่างว่าแม่ก็ผ่านมาก่อนนะมันเครียดเรียนก็เครียดไม่ค่อยให้เด็กเนี่ยได้ค้นหาตัวเองแล้วก็ต้องพึ่งติวเตอร์กันเป็นอย่างมากแม่มีความรู้สึกว่ามันเหนื่อยเกินไปเราอยากให้ลูกเราเนี่ยมีทักษะชีวิตมากกว่าคุณยายเขาก็อยากให้มานานแล้วแต่ว่าส่วนตัวแม่อะอยู่เมืองไทยแม่ก็แฮปปี้นะก็คือเป็นคนที่อยู่ที่ไหนก็ได้บนโลกไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าเราคิดดูแล้วถ้าพูดถึงการศึกษาและอนาคตของลูกอ่ะมาที่นี่ดีกว่าค่ะก็เลยตัดสินใจมานะคะเอาล่ะเดี๋ยวจะมาพูดถึงเขาจะช็อกแรกกันเลยตั้งแต่มาถึงเนี่ยสิ่งแรกที่เห็นเลยแล้วก็รู้สึกโอ้ my god นี่มันอะไรกันเนี่ยนั่นก็คือช่วงเวลากลางวันของที่เนเธอร์แลนด์เขาจะยาวกว่าประเทศไทยค่ะก็อย่างบ้านเราเนี่ยถ้าช่วงหน้าร้อนเนาะ6โมงเย็นก็มืดแล้วแต่ที่นี่ 2-3 ทุ่มบางทีฟ้ายังสว่างอยู่เลยจ้าฉันควรจะเข้านอนดีหรือเปล่าฉันรู้สึกเริ่มง่วงแล้วจะยังไงต่อดีก็นี่เลยค่ะเรื่องเวลาไทม์โซนมันต่างกันนั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็เวลาของที่เนเธอร์แลนด์จะช้ากว่าที่เมืองไทยอยู่6ชั่วโมงด้วยกันเองค่ะดังนั้นเวลาที่แม่อัพคลิปลงช่อง YouTube ไม่ต้องแปลกใจนะทำไมบางทีมาดึกจังอาจจะเป็นเพราะว่าเวลาของเราไม่ตรงกันนั่นเองค่ะค่ะสำหรับเรื่องที่2ที่แม่มาเจอแล้วแม่รู้สึกว่าว้าวแต่มันเป็นว้าวในทางที่ดีมากๆนะคะก็คือทางม้าลายของที่นี่เนี่ยเราอ่ะไม่ต้องหยุดเพื่อรอมองถนนนะคะปกติอยู่เมืองไทยเวลาเราจะข้ามถนนใช่ไหมเรายืนทางม้าลายปุ๊บเราก็ต้องมองซ้ายมองขวาว่าทางสะดวกหรือยังเราถึงจะข้ามได้แต่ที่นี่เนี่ยถ้าเราเจอทางม้าลายปุ๊บเราต้องการจะข้ามถนนเราไม่จำเป็นต้องมองทุกคนเราเดินไปได้เลยรถมีหน้าที่หยุดให้เราเองซึ่งรู้สึกว่าแม่มัน Amazing มากๆเพราะว่าไม่เคยมาก่อนเลยเวลาที่แม่มาถึงตอนครั้งแรกแล้วแม่เห็นทางม้าลายแม่เดินไปแล้วแม่หยุดคุณยายบ่นจ้ะหยุดทำไมข้ามได้เลยแล้วก็เฮ้ยจังหวะมันไม่ได้อะเพราะว่าคนมันเคยหยุดตลอดมันเป็นความไม่คุ้นชินดังนั้นเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกสำหรับแม่ค่ะแต่แปลกในทางที่ดีนะสำหรับเรื่องที่3เนี่ยยังหนีไม่พ้นเกี่ยวกับถนนหนทางนะคะทุกคนที่นี่เนี่ยเขาขับรถพวงมาลัยด้านซ้ายค่ะส่วนเมืองไทยเนี่ยด้านขวาใช่ไหมตอนอยู่เมืองไทยอ่ะแม่ก็ขับรถเองแบบอะไรไปไหนมาไหนอยู่แล้วแต่สำหรับที่นี่เนี่ยตอนนี้ก็คือยังขับรถไม่ได้นะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเวลาที่เราเดินอยู่ริมถนนเราค่อนข้างจะงงเล็กน้อยเพราะว่าเราก็จะเดินชินฝั่งที่เราชินอยู่เมืองไทยใช่ไหมแต่ว่ามันกลายเป็นว่าทำให้เราอ่ะเดินหันหลังให้รถไงก็เลยต้องคอยสอนคิดตันด้วยเพราะว่าคิดตันช่วงนี้ปั่นจักรยานสองล้อได้แต่นางก็จะปั่นฝั่งที่เหมือนเมืองไทยอ่ะต้องคอยแบบชิดขวาตลอดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนดังนั้นเนี่ยถ้าใครที่
ได้มาอยู่ต่างประเทศเราก็อย่าลืมใส่ใจเรื่องฝั่งถนนมากๆเพราะว่าบางทีถ้าเราไม่เตือนสติตัวเองเราไปตามความเคยชินถ้ามีรถมาเราอาจจะมีปัญหาเกิดอุบัติเหตุได้นะคะทุกคนถ้ายังไงก็ระมัดระวังกันด้วยนะจ๊ะมาถึงเรื่องที่4กันแล้วนะทุกคนนั่นก็คือเรื่องน้ำดื่มนั่นเองสำหรับที่นี่เนี่ยเราสามารถดื่มน้ำได้จากแบบก๊อกประปาได้เลยนะทุกคนก็คือก๊อกน้ำเนี่ยมันจะหมุนซ้ายเป็นน้ำร้อนหมุนขวาเป็นน้ำที่เย็นหน่อยหยิบแก้วมาตื้อน้ำเย็นกินได้เลยนะคะเขารู้สึกว่า Amazing มากเพราะว่าอยู่เมืองไทยอ่ะไม่สามารถสัมผัสความรู้สึกนั้นได้แล้วก็ต้องซื้อน้ำกินตลอดดังนั้นเนี่ยที่บ้านก็จะมีขยะที่เป็นขวดน้ำเปล่าเยอะมากและที่สำคัญเราก็ไม่ต้องกรอกน้ำด้วยเพราะว่าแค่หยิบแก้วเดินมากินแล้วก็จบค่ะคนที่นี่เนี่ยเขาก็ไม่ซื้อน้ำเปล่ากันนะก็น้ำเปล่าก็ค่อนข้างจะมีราคาสูงเหมือนอย่างพวกเอเวียงอะไรอย่างเงี้ยก็จะกินเป็นน้ำโซดาน้ำอัดลมแทนนะแล้วก็อ่ะอีกอย่างนึงนอกจากน้ำประปากินได้อันนี้คุณยายบอกมาก็รู้สึก Amazing นะคือห้องน้ำที่เนี่ยจะไม่มีวันเต็มทุกคนเพราะว่าระบบการกำจัดสิ่งปฏิกูลของเขาเนี่ยมันจะไหลรวมกันในท่อแล้วก็ปึ๊บ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 ไปอยู่ในบ่อบำบัดรวมได้เลยค่ะดังนั้นมันจะไม่มีบ่อแบบบ่อเก็บเหมือนบ้านเราอ่ะที่เต็มแล้วก็ต้องให้รถดูดซ่วมมันจัดการเอาไปเนาะดังนั้นที่เนี่ยก็ขอรวม2เรื่องนี้เรื่องน้ำดื่มกับเรื่องซ่วมไม่มีวันเต็มนะเอาไว้เป็นเขาจะช็อกเรื่องที่4ค่ะสำหรับเรื่องที่5นะก็จะขอพูดยาวนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องโควิดนั่นเองตันตาซึ่งส่วนตัวเนี่ยใช้ชีวิตกับโควิดที่เมืองไทยมาจะ2ปีเนาะก็มีความรู้สึกว่าคุ้นชินกับมันคุ้นชินกับการใส่แมสใช้ชีวิตกับแมสไม่ออกจากบ้านเท่าหรือออกเท่าที่จำเป็นนะก็คือพอมาอยู่ที่นี่เนี่ยก็รู้สึกว่าตกใจมากออกจากสนามบินปุ๊บไม่มีใครใส่แมสเลยค่ะทุกคนก็คืออยู่มา8วันนะเจอคนใส่แมส1คนทวนก็เวลาเข้าไปจากหมู่บ้านไปตรงเซ็นทรัลก็คือส่วนของที่เขาขายของอะไรอย่างเงี้ยส่วนในเมืองเนี่ยก็ไม่มีใครใส่นะทุกคนเขาใช้ชีวิตปกติมากสำหรับคนที่นี่ก็คือตอนแรกก่อนที่จะมาเนี่ยก็ถามคุณยายถามเพื่อนเนาะที่นู่นแม้หาซื้อยากไหมเขาก็บอกว่ามีขายแต่ว่าคนที่นี่เขาก็ไม่ใส่กันนะเฮ้ยเราก็แบบทำไมอ่ะทำไมไม่ใส่ไม่กลัวกันหรอเพราะว่าเราอะเช็คข่าวจาก Google ตลอดเวลานะว่าโควิดเนเธอร์แลนด์มันก็จะขึ้นอัปเดตให้แต่ละวันนะว่าวันนี้คนติดใหม่กี่คนติดสะสมเฉลี่ยเท่าไหร่ยอดตายต่อวันเท่าไหร่แต่ว่ายอดคนติดเขาอะยังอยู่หลัก 2,000 ต่อวันนะคะอัปเดตนะวันประมาณช่วงนี้นะเดือนสิงหาแต่ว่ายอดคนตายของเขาอะลดต่ำลงมากๆแล้วทุกคนไม่เคยเกิน10ต่อวันเนี่ยไม่เกิน10คนนะคะซึ่งแม่คิดว่าสาเหตุหลักอะก็น่าจะมาจากว่าเขาฉีดวัคซีนกันครอบคลุมไปแล้วประมาณ 65% นะคะแล้วก็สำหรับที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยวัคซีนจะมีเฉพาะmRNA เท่านั้นนะทุกคนแล้วก็เขาจะไม่บังคับฉีดใช่ก็คือคุณอยากฉีดคุณก็ฉีดได้คุณไม่อยากฉีดก็ไม่เป็นไรอย่างคุณยายของคริสตันเนี่ยท่านก็ฉีดไปแล้ว1เข็มคือไฟเซอร์แล้วท่านก็จะไม่ฉีดอีกแล้วแล้วก็ก่อนฉีดเนี่ยจริงๆท่านติดโควิดมาแล้วเรียบร้อย1ครั้งนะคะก็คือแม่ก็อยากจะพูดว่าที่เขาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างรู้สึกแบบเหมือนเป็นปกติอ่ะเพราะว่าเขาฉีดวัคซีนเกินครึ่งแล้วถ้ายังไงที่เมืองไทยอ่ะถึงเราจะไม่ได้ mRNA กันทุกคนเนาะถึงจะเป็นวัคซีนเชื้อตายก็ไม่อยากให้ทุกคนไปดูถูกมันนะคะเพราะว่ายังไงเนี่ยมันก็ช่วยป้องกันไม่ให้เราอ่ะป่วยหนักจนถึงขั้นเสียชีวิตหรืออะไรยังไงได้นะยังไงถ้าใครสามารถหาวัคซีนเข้ารับวัคซีนได้ช่วงนี้อย่าเทวัคซีนกันนะทุกคนอยากให้ไปฉีดกันจริงๆค่ะส่วนตัวแม่เนี่ยก่อนมาแม่ก็รับแอสตราเซเนกามาแล้ว1เข็มนะคะแต่ว่าแอสตราเนี่ยช่วงมันยาวเนาะกว่าจะได้เข็ม2ก็คือต้อง2เดือนแล้วแม่ก็คือบินมาก่อนถ้าใครเนี่ยสามารถเข้าถึงวัคซีนได้นะอย่าลืมไปฉีดกันนะคะจะได้กลับมาใช้ชีวิตแบบปกติกันได้เร็วๆทุกคนค่ะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ5ประสบการณ์เขาจะช็อกจากประเทศไทยสู่เนเธอร์แลนด์จากแม่เองจ้าถ้าใครแวะเข้ามาดูคลิปนี้แล้วจะกดไลค์กดแชร์หรือว่าทิ้งคอมเมนต์ไว้พูดคุยกันก็ได้นะคะจะดีใจมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย